สวัสดีครับก็อันสุดท้ายนะฮะที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโฆษณานะฮะโฆษณาเราก็เหมือนเดิมครับไปที่ตัว EM setting นะครับ PC Mobile setting แล้วก็ไปในส่วนของตัว advertising ตัวนี้นะครับแล้วก็จัดการเปิดมันออกมานะครับตัวที่เราจะใช้งานนะครับหลักๆแล้วก็คือจะใช้ AdMob ตัวเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ HeySap ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Unity ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Unity เนี่ยเราจะต้องไปเปิดเหมือนเดิมครับคือไปเปิดตัว Service นะฮะแต่ว่าตัว Link Project นี้จะมีปัญหานะครับคือเราเปิด Service ไปละไอ้ตัวนี้มันก็ยังไม่เชื่อมกันนะครับก็เลยมาพูดถึงตัวที่ยอดฮิตดีกว่าก่อนแล้วกันนะฮะนั่นคือตัว Google AdMob มันเองนะครับก็คือพอตัว AdMob ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ Google AdMob Ad Plugin มานะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ทำการ import เหมือนเดิมนะครับพอเรา import เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เราจะได้มาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Google Mobile Ad ตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนหน้าตานะครับก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้ทันทีโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะฮะที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะครับก็คือถ้าเราเน้นไป Android ก็คือต้องใส่ตัวนี้ครับ Add ID ลงไปนะครับทั้ง3ตัวถามว่า Add ID พวกนี้ได้มาจากไหนนะครับเราก็จะเป็นต้องสมัคร account ของ AdMob นะครับแล้วก็ทำการสร้างโฆษณาประเภทต่างๆขึ้นมาพร้อมทั้งระบุว่าโฆษณาเหล่านี้เนี่ยจะแสดงบนแอปพลิเคชันหรือว่าแสดงบนเกมอันไหนนะครับวิธีทำค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับก็คือเราก็ไปสร้างของเราขึ้นมานะครับ account ชั่วคราวเราขึ้นมาก็เป็นแอป admob.com ตรงนี้นะครับหรือว่าเซิร์ชคำว่า Google AdMob ก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะนำพามาสู่การสมัครนู่นนี่นั่นนะครับเราก็กรอกไปให้ครบเรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาสู่หน้านี้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราจะต้องทำการนะครับสร้าง new app ของเราขึ้นมาตรงนี้นะครับ monetize new app ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับเราก็จัดการ monetize new app นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมาถึงปั๊บมันจะให้เรา select app นะครับแต่ว่าถ้าแอปของเราเนี่ยยังไม่ได้อยู่ใน store นานพอนะครับมันก็จะยังไม่มีชื่อขึ้นมานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยอยู่ใน Store มาเกิน24ชั่วโมงนะครับก็มีให้เลือกนะฮะส่วนอันนี้เพิ่งสร้างมาไม่นานนะครับไม่กี่ชั่วโมงเสิร์ชดูมีไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกตรงนี้ได้เนี่ยนะครับ Add your app manually นะครับลักษณะนี้เราก็ใส่ชื่ออย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลิงก์ภายหลังอีกทีนึงนะครับตอนที่แอปเราโอเคละนะฮะโอเคเราก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ add app นี่นะครับพอ add app ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ app ID มาตรงนี้นะครับแต่ที่เราสนใจจริงๆจะไม่ใช่ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว ID ของโฆษณาของตัว AdMob เนี่ยตอนนี้ก็คือมีให้แบบครบจริงๆนะครับตอนแรกไม่ได้เยอะอย่างนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยอย่างมากก็มีแค่แบนเนอร์นะครับแล้วก็ขยายมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มล่าสุดเลย2ตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นแบนเนอร์เฉยๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าแบนเนอร์จะให้มีเป็น text เป็น image ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อัตราการ refresh นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนไปโฆษณาถัดไปเนี่ยจะให้เป็นอัตราไหนนะครับทำเองกำหนดเองหรือว่าไม่ต้องรีเฟรชหรือให้ Google เป็นคนกำหนดก็ได้นะครับแล้วก็สีนะครับ Text Ad Style ตรงนี้เนี่ยเรากำหนดสีได้นะฮะอยากให้เป็นสีอะไรนะครับ Text เป็นสีอะไรก็เลือกได้นะครับ URL Color เป็นสีอะไร Background เป็นสีอะไรดีนะครับกำหนดได้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกมของเรานะครับว่าเราจะไปแปะเกมไอตัวโฆษณาเนี้ยไว้ที่ส่วนไหนของเกมแล้วก็แบ็คกราวด์ของเกมเป็นสีอะไรนะครับถ้าเท่ๆหน่อยก็เขาก็พยายามจะเลือกให้เป็นแบบสีเดียวกันนะครับจะได้ดูกลืนกันไปนะครับเป็นลักษณะนี้ไม่โดนดูแยกออกมานะครับแต่ตรงนี้หลักๆต้องไปนั่งอ่านไกด์ไลน์ของ AdMob ดีๆนะครับว่าอะไรที่ขออนุญาตให้ทำอะไรไม่อนุญาตให้ทำนะฮะ
ไม่งั้นอันตรายนะครับตรงนี้ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเราก็ตั้งมั่วๆไปก่อนก็ได้นะครับให้รู้ว่ามันคือแบนเนอร์อะไรก็ว่าไปนะฮะเราก็เซฟไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีการให้เราลิงก์ไปถูก account Firebase ของเรานะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้ analyze user ได้ว่า user มีการกดมีการคลิกอะไรบ้างเราจะได้มานั่งตัดสินใจได้นะครับตรงนี้คล้ายๆกับตัว Unity Analytics เลยนะฮะแต่ว่าFirebase เนี่ยมัน analytic ทั้งมือถือนะครับทุกแอปบนมือถือนะครับก็เลยเอามาใช้เกมได้ด้วยอันนี้เราจะลิงก์ไม่ลิงก์ก็ได้นะฮะอันนี้ที่ผมสกิปไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาแอดเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็น interstitial นะครับก็จะเป็นโฆษณาเต็มหน้าจอนะครับก็เลือกได้เลย text image video หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ no cap นะฮะเรียกว่าไม่กำหนดขั้นต่ำในการที่จะเห็นโฆษณาตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ตั้งชื่อไป Inter นะครับแล้วก็เซฟไปแล้วก็ create อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น reward video นะครับก็คล้ายๆกับของ Unity นั่นเองนะฮะโดยที่ reward video เนี่ยเราจะเป็นต้องดูวิดีโอจนจบนะครับแล้วก็ถ้าดูจบปั๊บเนี่ยก็จะบอกมันก็จะสามารถตัวรีวอร์ดเนี่ยมันก็จะเก็บเอาไว้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเราอยากจะให้อะไรตอบแทนนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นตัวเลขสิ่งที่เราอยากให้ตอบแทนแล้วก็หน่วยของสิ่งนั้นนะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่ตอนที่เราไปเขียนโปรแกรมต่อนะฮะว่าเราจะไปใช้ยังไงอันนี้ก็ตั้งไว้ว่ารีวอร์ดนะครับโอเคง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วกดเซฟไปนะครับถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดดันไปนะครับได้มาตามนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือตัวนี้นะครับ ID ตรงนี้นี่เองนะฮะที่จะเอาไปใส่ลงไปในตัวของ Easy Mobile นี่นะครับมันก็จะเป็น Banner Ad ID นะครับ Insertential Ad ID Reward Ad ID เราก็ copy มาใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยตัว AdMob มันจะมีการเตือนนะครับว่าไม่ให้เรากดแอดตัวเองนะครับถ้าเรากดแอดตัวเองซ้ำๆไปเรื่อยก็จะมีการโดนแบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเพิ่มเทสโหมดขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจะกำหนดเทส device ID ลงไปได้นะครับแต่ก็โดยปกติแล้วเราก็คงไม่ได้เปิดแอดอะไรมากมายนะฮะก็อาจจะไม่ต้องใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆแค่นี้นะฮะในการที่จะใส่ตัวID ของตัว AdMob ลงไปนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็น2ส่วนนี้นะครับว่าเราจะให้ Ad เนี่ยมีการออโต้โหลดมาเก็บไว้ไหมนะครับแล้วค่อยมาแสดงภายหลังนะฮะลักษณะนี้นี่เราก็ค่า default ไปแล้วก็ในตรงนี้ครับมันก็ถามว่า Banner Ad Network เนี่ยให้ใช้ตัวไหนนะครับอันนี้เราก็คือใช้เป็น AdMob หมดเลยทั้ง3อันนะครับทำไมถึงเลือกใช้เป็น AdMob ทั้ง3อันนะครับเพราะว่าตัว AdMob เนี่ยล่าสุดตัว mediation ของมันก็คือค่อนข้างที่จะดีมากนะครับ mediation คืออะไรมาดูกันนะฮะก็ในเรื่องของแอดเนี่ยเราสามารถจะเลือกประเภทของแอดได้นะครับอะไรที่เราจะอนุญาตนะครับให้แสดงโฆษณาขึ้นมาเราก็เลือกได้นะครับซึ่งถ้าเกมเรามันเจาะจงไปเกี่ยวกับด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยเกมรีสตอลองอาหารอะไรอย่างนี้ครับเราก็อาจจะเลือกประเภทของแอดไปนะครับอันนี้ก็จะมี Sensitive Category นะฮะเนี่ย Back Magic Dating อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ allow เราก็ต้องเอาออกไปนะฮะโดยเฉพาะแอปที่เกี่ยวกับพวกการศึกษาแอปเด็กพวกเนี้ยต้องระวังนะฮะอาจจะติ๊กออกไปหมดเลยก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันนี้บล็อกนะฮะอะไรที่เราไม่เอาบ้างนะครับแอปไหนที่เราไม่เอาส่วนที่สำคัญจริงๆเดี๋ยวขอมาดูตรงนี้แล้วกันนะฮะปึ๊บกลับไปที่ตัว monetize นะครับแล้วก็ไปที่มันจะมีคำว่า network report ตรงนี้อยู่นะครับมันก็จะมีเนี่ยครับ AdMob network นะฮะมันจะมีความเป็น network ของมันอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยฮะ mediation report นะครับset mediation ที่ไหนเอ่ยอ
อ๋ออยู่นี่เนี่ยสังเกตนะครับว่าตัว mediation เนี่ยมันถามว่ามันจะเอาโฆษณามาจากที่ไหนนะครับโฆษณาที่มันจะเอามาเนี่ยก็มาจากคนที่มีสินค้าแล้วก็มีโฆษณานะครับเอามาอยู่ในเครือข่ายของ AdMob AdMob ก็มากระจายโฆษณาให้กับพวกเกมพวกแอปมือถือต่างๆที่พร้อมจะปิดโฆษณาลงไปในเกมหรือแอปตัวเองนะครับในที่นี้เนี่ยโดยปกติค่า default มันก็จะเป็นโฆษณาที่อยู่ในระบบของ AdMob นะครับแต่ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับตัว AdMob เองเนี่ยมันสามารถให้เลือกเพิ่มได้ว่าจะเอาโฆษณาของเจ้าอื่นมาใส่ไหมนะครับก็สังเกตเห็นว่าแบนเนอร์เนี่ยมีโฆษณา Ad Network หลายเจ้าเลยนะฮะเอาไว้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งการที่เราจะเอาตัวใดตัวหนึ่งมาใส่เนี่ยเราก็ต้องไปสมัครของเจ้านั้นให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้แอป ID นะครับโซน ID อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ API key มาใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็นอกจากที่จะมีอินเตอร์นะครับก็จะมีรีวอร์ดวิดีโอก็มีหลายเจ้านะครับแน่นอนว่าในที่นี้ก็รวมของ Unity ไปด้วยนะครับเนี่ยครับมี Unity มี Wangle นะฮะพวกนี้เราต้องเข้าไปเว็บไซต์ของพวกนี้ก่อนนะครับเนี่ย Chatboost นะครับ App Loving Economy มีหมดนะฮะเราก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาพวกเกม ID Placement ID API Key พวกนี้เอามาใส่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโฆษณาในคลังเยอะพอตัวเกมของเราต้องการโฆษณาเอามาใส่นะฮะก็สามารถจะมีโฆษณาขึ้นมาโชว์ได้แบบทันทีนะครับเพราะว่าเรามีโฆษณาเก็บไว้ในคลังนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีตัว Ad Network หลายเจ้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มั่นใจว่าเรามีโฆษณาแน่ๆนะครับก็สมมุติอย่างของตัว Unity Ad เองนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะมันก็จะมีเกม ID อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะมี Reward Video นะฮะตามที่มันมีต่างๆนะฮะมีเกม ID มี Setup มันได้นะครับเนี่ยครับมีพวกโปรเจกต์ ID ต่างๆตรงนี้ก็คือเราสามารถเอาไปใช้งานได้นะฮะก็ต้องลองมานั่งไล่หาดูนะครับแล้วก็ได้ค่าพวกนี้ครบถ้วนมาเนี่ยเราก็สามารถเอากระจายมาใส่ใน AdMob เราตรงนี้ได้เนี่ยครับงงตรงไหนก็กด Learn More นะฮะไปนั่งดูว่าอย่าง Unity Ad เนี่ยอยากได้ API Key ต้องไปดูจากที่ไหนเอายังไงมาใส่ได้บ้างนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆใช้แค่ AdMob ตัวเดียวนะครับ Setting Setup เนี่ยใช้แค่ AdMob ตัวเดียวก็ค่อนข้างจะเพียงพอนะฮะมันก็จะไปหาโฆษณาของเจ้าอื่นมาให้ด้วยอัตโนมัติทันทีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะกระจายแล้วมันเลือกสัดส่วนของโฆษณาอาจจะไม่ได้ดังใจเรานักนะครับเพราะว่าจะเป็นตัว AdMob เองที่จะเป็นคนเลือกว่าจะเอาโฆษณาของเจ้าไหนมาให้นะครับเพราะฉะนั้นตัว Easy Mobile ตัว Easy Mobile เองก็เลยยังมีข้อดีนะครับตรงที่ว่ามันรับโฆษณาหลายเจ้าไม่ว่าเป็น Ad Colony นะครับ Chatboost Headsup พวกเนี้ยนะฮะ Unity Adซึ่งถ้ามีพวกนี้หมดเลยเนี่ยเราเลือกมาหมดเลยเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าโอเคเมนูนี้ให้เป็นโฆษณาของ Adcolony เมนูนี้ให้เป็นโฆษณาของ AdMob อะไรอย่างเงี้ยเราควบคุมได้นะครับผ่านตัว Easy Mobile ผ่านตัวฟังก์ชันต่างๆที่มันมีให้นะครับเพราะในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตอนเรียกใช้งานของเจ้าพวกเนี้ยที่เราเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากเราเซตอัพตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเรามาที่โฮมนะครับเราจะค้นพบว่าตอนที่เราตั้งชื่อแอดของเราไปเองเนี่ยมันจะยังไงครับขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับเราก็ต้องคอยมานั่งกดลิงก์ your app ภายหลังนะครับแล้วก็ค่อยใส่ชื่อแอปที่เกี่ยวข้องลงไปแอปของเรานะฮะถ้ามันเซิร์ชเจอแล้วนะครับเนี่ยฮะมันต้องเซิร์ชเจออย่างเงี้ยครับปัญหาก็คือไอแอปเราเนี่ยมันยังไม่มีตัวตนขึ้นมานะครับต้องอาศัยเวลานิดนึงนะฮะกว่าที่ระบบเซิร์ชมันจะทำความรู้จักแล้วก็สามารถเสิร์ชมาให้เราจนเจอได้นะครับนะครับมันยังไม่เจอนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งไปนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาดูกันนะฮะในส่วนของตัว Ad Manager นะครับ Ad Manager กันต่อครับ